สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกรวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทำสาคูบัวลอยกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะอุปกรณ์น้อยๆเครื่องปรุงน้อยๆทำง่ายมากๆเลยค่ะแต่ตัวบัวลอยที่ได้นะคะคือเหนียวหนุบนุ่มมากๆแล้วทิ้งไว้นานก็ไม่อืดค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าทำยังไงเนาะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มจากตัวสาคูนะคะวันนี้เราใช้สาคูเม็ดเล็ก200กรัมค่ะนำเขาไปล้างผ่านน้ำนะคะล้างสิ่งสกปรกออกจากนั้นก็พักเขาไว้ให้เสด็จน้ำเราจะใช้สีชมพูนะคะใครจะใช้สีไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกเอาที่เรามีเลยค่ะตัวสีเนี่ยไม่ติดจากนั้นก็เทตัวสาคูลงไปในอ่างผสมเทน้ำร้อนตามลงไปขอให้เป็นน้ำร้อนจัดๆเลยนะคะค่อยๆทยอยเทลงไปจากนั้นก็นำช้อนนะคะมาคนเพราะว่าตอนนี้เขายังร้อนอยู่นะคะคนนวดๆไปเรื่อยๆค่ะเราจะนวดตัวสาคูของเราก่อนนะคะในวันนี้พอเขาเริ่มเย็นตัวลงนะคะเราก็จะใช้มือนวดค่ะนวดประมาณสัก 4-5 นาทีนะคะให้ตัวสาคูของเราเข้ากันดีแล้วก็เหนียวพอปั้นได้ค่ะพอสาคูของเรานะคะได้ที่เราก็จะนำเขาไปปั้นกันค่ะแต่การปั้นของเรานะคะเราจะปั้นแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำร้อนเลยเราก็จะตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะจากนั้นก็ปั้นใส่ลงไปเลยสำหรับความเล็กความใหญ่ของตัวบัวลอยสาคูของเราเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยวันนี้เราก็จะปั้นประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำกันง่ายๆเนาะถ้าติดมือมากๆก็เนี่ยค่ะเอามือไปจุ่มน้ำนะคะเราก็เอามาปั้นใหม่จะปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะพอปั้นสาคูของเราเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะคนเขาเล็กน้อยนะคะเผื่อด้านล่างเขาติดเนาะเนี่ยค่ะช่วยเขานิดนึงเดี๋ยวตัวสาคูบัวลอยของเราเนี่ยเขาต้มไปเรื่อยๆเขาก็จะลอยขึ้นมานี่ค่ะเขาลอยมาประมาณนี้พอเขาลอยตัวขึ้นมานะคะแล้วเราจะต้มเขาต่อเป็นเวลา5นาทีระหว่างนี้ก็ให้เรานะคะไปนำน้ำค่ะน้ำปกติน้ำก๊อกเราเนี่ยค่ะมารอไว้เลยเดี๋ยวเราจะนำสาคูของเราไปน็อกน้ำนะคะนี่ตอนนี้สาคูของเราก็ได้ที่แล้วค่ะตักมาเช็ค1ตัวนะคะด้านในเขาก็สุกแล้วเราก็ตักออกใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะการที่เราทำแบบนี้นะคะจะช่วยให้ตัวสาคูของเรานะคะไม่อืดค่ะเวลาเราเอาไปต้มกับน้ำกะทิแล้วทิ้งไว้นะคะยังไงก็ไม่อืดค่ะคอนเฟิร์มเลยนี่ตัวใสน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพักตัวสาคูของเราไว้ก่อนจะไปทำน้ำกะทิกันค่ะเทหางกะทิลงไปนะคะ450 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ120กรัมค่ะสำหรับความหวานนะคะก็ปรับได้ตามชอบเลยสำหรับตัวหางกะทิเนี่ยถ้าใครใช้กะทิกล่องนะคะให้ผสม1ต่อ1นะใส่ตัวกะทิลงไปนะคะที่กล่อง1ส่วนแล้วก็น้ำอีก1ส่วนค่ะแล้วก็ใส่เกลือตามลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยตัวใบเตยค่ะเพิ่มความหอมนะคะเราก็จะคนนะคะไปเรื่อยๆคนตลอดนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการต้มน้ำกะทิของเราค่ะคนจนกว่าส่วนผสมของเราละลายดีนะคะแล้วก็มีไอขึ้นประมาณนี้อย่างที่เห็นนะคะก็คือให้ตัวกะทิเขาร้อนสักนิดหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวบัวลอยสาคูที่เราน็อกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนเขาค่ะเดี๋ยวเราจะต้มเขาสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะต้มไม่นานนะคะเพราะว่ายังไงตัวบัวลอยของเราก็สุกดีแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะสำหรับตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ตามชอบเลยค่ะใครชอบมากก็ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะเราจะต้มเขาประมาณสัก 2-3 นาทีค่ะให้ตัวมะพร้าวอ่อนของเรานิ่มนิดนึงจากนั้นก็ตักตัวใบเตยออกแล้วก็เทหัวกะทิลงไปได้เลยค่ะหัวกะทิเราใช้200 ml นะนี่เดี๋ยวเราจะต้มให้หัวกะทิของเราเป็นไอร้อนๆขึ้นมาสักนิดนึงค่ะไม่ต้องต้มจนเดือดเลยนะคะแค่มีไอเล็กๆขึ้นมาก็พอค่ะนี่ประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟยกลงจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะ
สาคูบัวลอยของเราเป็นไงคะน่าทานมากๆตัวใสเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทิ้งไว้นานขนาดไหนก็ไม่อืดค่ะคอนเฟิร์มเลยสูตรนี้นะคะตัวจะเหนียวนะคะกัดลงไปนี่คือนุ่มกรึบๆเลยคอนเฟิร์มเลยนะคะแถมทำง่ายมากๆอุปกรณ์ก็น้อยค่ะเครื่องปรุงน้อยมากๆเลยถ้าทานไม่หมดสามารถนำไปแช่เย็นนะคะแล้วออกมาทานอร่อยเหมือนเดิมค่ะคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงก็ไม่อืดขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ